ผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับทางสโมสรของเราได้มีโครงการ Chance to be like your hero 2013เพื่อเฟ้นหานักเตะเยาวชนอายุ12ปีเข้าสู่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเราก่อนหน้านี้นะฮะก็มีน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีสนใจเข้ามาร่วมทดสอบฝีเท้าประมาณ700กว่าคนได้นะครับและปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้15ยอดแข้งดาวรุ่งรุ่นจิ๋วที่ทำฝันให้เป็นจริงเตรียมสัญญาเป็นนักเตะสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มชนะใจทีมงานสตาฟโค้ชในวันสุดท้ายของการคัดเลือกและหลังจากนี้พวกเขาก็จะเก็บตัวกินนอนอยู่ที่อะคาเดมี่และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีต่อไปทางด้านชอนลุคเซนส์บิลลี่ผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของทีมเผยว่าถือเป็นการตัดสินใจที่ยากมากในการตัดสินใจเลือกนักเตะที่ดีที่สุดอยู่กับทีมของเราปีนี้เราได้รับความสนใจจากบรรดาเยาวชนทั่วประเทศเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เยาวชนที่ต้องการจะเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตก็หวังว่าเยาวชนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกจะรักษาโอกาสที่คว้ามาได้ให้ดีที่สุดและหวังว่าพวกเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะกำลังหลักของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในอนาคตให้ได้ครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราให้ความสำคัญกับนักเตะเยาวชนมากๆเลยนะครับอย่างล่าสุดนะครับ U12 ปีของเราก็ทำการอุ่นเครื่องกับทีมชาติฮ่องกง U12 ก็สามารถเอาชนะทีมชาติฮ่องกงมาได้2-0ครับและที่เรารู้ๆกันนะฮะก็จะมีกลุ่มน้องๆเยาวชนที่ไปฝึกที่สโมสรอาร์เรติโกมาดริดหลายต่อหลายคนก็ทำผลงานเข้าตาสตาฟโค้ชที่สเปนนะฮะนั่นคือผลผลิตของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่เราจะรอวันเพาะบ่มให้เขาขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรในอนาคตนะครับและอีกไม่นานเกินรอนะฮะสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อตัวผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมมากมายอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็เป็นได้เพราะว่าซุปเปอร์สตาร์เหล่านั้นอยู่ในอะคาเดมี่ของเราทั้งหมดไม่แน่นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีเมสซี่ที่เป็นคนไทยแฝงตัวอยู่ในอะคาเดมี่ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดณปัจจุบันนี้แล้วก็ได้ครับซึ่งก่อนจะจากลากันไปผมมีบทสัมภาษณ์ของพี่การนะฮะผู้จัดการทีมสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรามาพูดถึงกิจกรรมดีๆของโครงการที่เพิ่งจบไปนี้ครับพี่การครับจุดประสงค์ของการคัดเลือกนักเตะชุด U12 นี้เพราะอะไรครับพี่ก็ตอนนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักของเราเลยคือต้องการนักเตะแห่งอนาคตอีกชุดหนึ่งชุดใหม่มานะครับเพื่อหลักๆเลยนี่ก็เตรียมตัวแข่งขันในรุ่น U13 ด้วยในปีนี้ที่จะจัดขึ้นของยามาฮ่า U13 นะครับและอีกอย่างนึงก็คือต้องการที่จะคัดเด็กที่เป็นเกรด A คือเรามีแล้วชุดหนึ่งแต่ในที่เราคัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการเกรด A บวกจริงๆในรุ่นนี้ที่เราต้องการทั้งหมดจริงๆมีแค่16 คนแค่นั้นเองนะครับใน16 คนเนี่ยต้องการเป็นเกรด A บวกที่ขึ้นมาที่จะมีสัญญาอยู่กับเราอยู่ประมาณ7 ปีด้วยกันเพื่อจะโตไปอนาคตของทีมเมืองทองในชุดใหญ่นะครับรวมถึงชุด B ชุด C แล้วต่อไปในอนาคตต่อไปอีกทีนึงก็คือที่มีอยู่ก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าเราคัดเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ว่าอยากได้เกรด A บวกขึ้นมาอีก10 กว่าคนนี่คือนโยบายของเราครับกระแสตอบรับวันแรก700 กว่าคนนะฮะคัดเหลือ31 คนนะฮะถือว่าเป็นคุณภาพล้วนๆใช่ไหมครับครับคุณภาพล้วนก็คือเป็นการยากมากนะบอกว่าผมบอกว่าเป็นการยากมากที่จะคัดให้เหลือเท่านี้แต่เนื่องด้วยว่าทางเราเนี่ยเราได้บุคลากรที่มีคุณภาพหลายๆท่านเข้ามาช่วยกันเลือกแล้วก็กว่าจะเลือกมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยใช้เวลานานและจาก30-40 คนที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาเข้าแคมป์ต่ออีก1 อาทิตย์ใน1 อาทิตย์เนี่ยถ้าคนใดมีศักยภาพมีอะไรฝีมือเราไม่ได้หมายความว่าที่เหลือเนี่ยไม่มีศักยภาพหรือไม่ดีเพียงแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในปีต่อไปแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการจริงเราต้องการ A บวกเข้ามาเติมเต็มนะครับในปีต่อไปเราก็จะคัดขึ้นมาอีกเหมือนกันในปีต่อไปจะคัดขึ้นมาอีกเหมือนกันในรุ่น12-13ตรงนี้ก็จะคัดเปิดคัดแทบทุกปีแหละครับเปิดคัดทุกปีเลยเพื่อให้ต้องการเด็กอายุเท่านี้ขึ้นมาเพื่อจะการันตีว่าในรุ่นอายุ U12 U13เนี่ยเด็กคุณภาพอยู่ตรงนี้และได้เรียนรู้นะครับกระบวนการนะครับทัศนคติระบบความเป็นมืออาชีพและระบบความมืออาชีพเพื่อปรับปรุงน้องๆตั้งแต่ระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับเบสิกเพื่อให้โตไปเป็นฟุตบอลอาชีพนะฟุตบอลอาชีพที่มีเราเชื่อว่าฟุตบอลสามารถที่จะก่อให้เกิดอาชีพและมีรายได้ได้ครับหลังสุดนี้สโมสรค่อนข้างที่จะพอใจชุดเยาวชนทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไปอาร์เรติโกมาดริดนครนายกและนนทบุรีก็ทำผลงานได้ดีนะครับทุกคนก็ทำผลงานได้ดีอย่างนครนายกที่ส่งไปก็เท่าที่เห็นตอนนี้คือยังไม่แพ้ใครเลย5 นัดแล้วนะครับแล้วก็เด็กก็เล่นได้ตามแผนการคือเน้นที่รูปแบบและแทคติกในการเล่นบอลเท้าต่อเท้าทุกคนก็สามารถทำสร้างผลงานได้ดีในส่วนของเด็กที่ไปอาร์เรติโกมาดริดเนี่ยล่าสุด
ก็ไปยำใหญ่ที่นู่นมา5ลูกด้วยกันซึ่งผลงานที่ออกมาเราก็ดูแล้วว่าเด็กทุกคนมาในแนวทางที่ถูกแล้วต่อไปนี้เราก็คือจะเน้นเสริมสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็เรื่องของฟิตเนสเรื่องอะไรแล้วแต่ที่ให้เขาเติบโตได้อย่างถูกต้องทางทำระบบอาชีพของฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่คือเป้าหมายผมยังพูดอยู่เสมอว่าเด็กในชุดนี้คือต้องการที่จะก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่